ี๋ยวเราจะไปดูคาวบอยสตันกันใช่ไหมใช่แต่ระหว่างรอไปไหนกันเอ๊ะคิดหนักเหรอตอนงงเรามาตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งอ่ะมีคาวบอยมันมีโชว์ลิงอุลาอูตังสิงโตทะเลไปแล้วโชว์ไปแล้วแล้วก็โชว์ช้างก็โชว์ไปแล้วตอนนี้มีคาวบอยสตันโลมาแล้วก็เป็นปลายวอนแล้วก็ตอนเย็น4โมงแล้วก็มีโชว์นกนะก็เดี๋ยวเดินไปตามทางมีลูกเสือแล้ว3ตัวป่ะเดี๋ยวเราไปหาเนนารีต่อเดี๋ยวเราจะไปฟามิโก้การ์เด้นกันด้านหน้าเขาก็มีโซนใหม่เหมือนกันนะเป็นคล้ายๆฟู้ดคอร์ทใช่เปิดใหม่เนาะไม่เคยเห็นเลยหรือเราไม่ได้เข้ามาวะน่าจะเพิ่งทำนะเพราะว่ามันคล้ายๆฟู้ดคอร์ทแล้วมีติดริมน้ำด้วยไปฟามิโก้ค่ะที่นั่นแล้วก็เจอฟามิงโก้แล้วเออหัวเรื่องมันกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าไม่น่าเดี๋ยวเราจะไปดูคาร์บอนสตันกันเลยปะเจอกันที่คาร์บอนสตันเลยนะจ๊ะมันดังมากเลยอะสรุปใครเป็นตัวร้ายตัวดีวะไม่รู้เห็นมาตีกันไปตีกันมาแล้วก็สนุกดีตลกสนุกไหมก็สนุกนะเพลินๆก็เคยดูครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นตัวดีตัวร้ายเพราะว่าตีกันเองด้วยเดี๋ยวจะไปล่องเรือกันอะไรวะริเวอร์ซาฟารีอันนี้ไม่รวมกับตั๋วที่เข้าเมื่อกี้นะอันนี้ซื้อตั้งหากคนละ230บาทไปล่องเรือกันพยายามจะให้ตัวเล็กก็ได้จะให้ตัวเล็กเย้ตอนนั้นเขาเรียบโต๊ะทำไมอ่ะเก็บจะกินไม่ให้เหลือWe'll be right back.
ันดิยีราฟที่นี่จะเป็นมิดนิดนึงโอ้จับได้จับได้กินให้จับก็ให้จับก็ให้กินค่ะให้ตาลจับไม่เอาไม่จับเร็วๆไม่เอาไปเร็วให้จับด้วยตัวไหนอ่ะจับเลยทำชาเลนจ์เลยโอ้ยคนลีมันเร็วอ่ะจับอย่างนี้เนี่ยนี่จับแล้วดีใจโอ้ยไม่ไหวไปก่อนชิสมจะเสร็จดีกว่าค่ะเขาจะให้เกาให้หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ก็จะให้จับคืออะไรเนี่ยฮะไม่กลัวกันเลยเหรอแฟนคลับถึงมินิเวอร์แล้วที่นี่ไม่เฟลจ้ะที่นี่เป็นมิดนะที่นี่แย่งกันกินด้วยใช่แล้วไอ้เนี่ยกินอ่ะกินพลาสติกอ่ะเอาออกให้น้องดิแม่โดนนกลุมหัวยุ่งหมดเลยเร็วกอกหัวพี่ตาลเร็วป๊าไปคือไม่มีอาหารให้นะแต่ก็มาลุมกอกนั่นแหละคืออะไรคือแค่กลางแขนมันก็จะมาแล้วนี่ลูกมันกระพือไม่โดนหรือเปล่าเออทะเลาะกันนี่คือนอนกินหันหมดแล้วแต่ก็ไม่ไปก็
เล็มหน้าเล็มตาไปหมดแล้วไปเนี่ยเขาชอบแกวะตัวนี้น่าจะชอบนะโอ้ยเจ็บอะไรวะไปแล้วอ่ะกินน้ำก่อนตอนน้องกินน้ำป้อนข้าวเสร็จแล้วเราป้อนน้ำดอกครับเนี่ยเสียตังค์ซื้อเม็ดทานตะวันก็ป้อนน้ำได้นะแล้วก็กินนะป่ะดีไม่หวานมากคือวานิลามันออกหวานแต่ว่าช็อกโกแลตมันจะไม่หวานมากซึ่งรวมกันแล้วมันจะค่อนข้างพอดีหวานกำลังดีร้านนี้กินได้ไหม อันนี้ก็ต้องกินได้สิมันเป็นอะไรไวช็อกโกแลตป่ะใช่ไวช็อกโกแลตอ๋อคาร์เมลนี่แก้วที่สองละแปลว่าอร่อยเป็นแมงโก้มะม่วงปั่นนั่นเองคือมันมีไอ้วุ้นหรือบุกอะตรงๆข้างในให้เคี้ยวก็อร่อยดีไม่งั้นไม่มีแก้วที่สองหลังจากที่รอฝนตกนะก็คือเลยเวลาที่จะโชว์นกแล้วพวกนกมาคออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อดอ่ะนะเขายังโชว์อยู่หรอแค่นั้นแหละนั่นไม่น่าโชว์แล้วนกเขาเปลี่ยนก็คือทริปนี้ก็น่าจะคนละพันนะก็พออยู่พกมาแบงค์พันใบเดียวหมดเกลี้ยงเลยแพงหรือว่าซื้อเยอะคือพันหนึ่งเนี่ยแค่มารีนปาร์คนะไม่ได้รวมกับโซนซาฟารีเวิลด์นะที่ให้ขับรถเข้าไปชมนะอ๋อมันมี2โซนวันนี้เราเลือกมาแค่ในส่วนของมารีนปาร์คก็คือเดินเที่ยวที่เป็นโซนที่ชอบก็คือยีราฟส่วนของตาก็เป็นนกใช่แล้วอืมจ้ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเอาไว้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย